รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จปี2014รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยสำหรับนักเคมีที่สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ดีเด่นแก่ประเทศรางวัลพัฒนาการที่โดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมหรือ Best Company Performance Awards นะครับบริษัทที่ได้รับรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน MAI ได้แก่บริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยจิตราค่ะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขึ้นรับรางวัลค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือนะเป็น Best Company Performance Award ใน MAI นะคะครับผมขอแสดงความยินดีนะบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี2014ในงานเซตอวอร์ดนะครับผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม Best CEO Award 2014สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้แก่ศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยจิตราประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนครับขึ้นรับรางวัลเป็นรอบที่2แล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณเกษราและคุณสันตินะครับร่วมถ่ายภาพกับ Best CEO ของ MAI ในปีนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยจิตราค่ะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท Asian Phyto Chemical จำกัดมหาชนหรือ APCO ค่ะทุกท่านครับขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติและร่วมกันแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล Set Award 2014ครับคณะนักวิจัย Operation Beam ของ APCO ได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองปลาหลังและโบโบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ TH1 TH2 TH17 แล้วก็ T-regulator ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลที่สามารถป้องกันอาการที่ไม่ปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายในขณะเดียวกันก็สามารถปรับให้อาการผิดปกติในร่างกายกลับสู่สภาวะปกติได้และถือว่าเป็นการใช้อาหารให้เป็นยาเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงครับและนี่คือส่วนหนึ่งของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM เพื่อดูแลสุขภาพได้สำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนี่คือส่วนหนึ่งของผู้ที่เคยประสบกับปัญหามะเร็งและสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ปกติได้ด้วย Operation Beam เพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่